สาวแชร์บริษัทชื่อดังโกงเงินคนพิการให้ทำงานหนัก14ชั่วโมงลาป่วยก็ต้องทำขนาดหลับหัวหน้ายังโทรหาแฟนให้ปลุกมาทำงานข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นดราม่าเดือดร้อนแรงในไทม์ไลน์ขณะนี้ค่ะเมื่อเพจอีซอขยี้ข่าวได้ออกมาแชร์เรื่องราวของหญิงรายหนึ่งนะคะซึ่งเธอเป็นผู้พิการต้องใส่ขาเทียมสุดกล้ำกลืนขอเรียกร้องความเป็นธรรมออกมาแชร์บริษัทชื่อดังเอาเปรียบโกงเงินคนพิการด้วยทั้งเพจอีซอได้เขียนข้อความว่าบริษัทมหาชนทำนาบนหลังคนโกงเงินคนพิการ EP 1พร้อมเล่าเรื่องราวของหญิงรายนี้นะคะว่าหนูเขาทำงานครั้งแรกในตำแหน่งมอนิเตอร์มีหน้าที่ตรวจงานตามโต๊ะที่พนักงานหน้างานจะเข้าไปตามสาขาของร้านสะดวกซื้อชื่อดังโดยจะถ่ายรูปตามชั้นวางสินค้าส่งมาให้ดูว่ามีสินค้าครบไหมขาดเหลือกี่ชิ้นการจัดวางเรียบร้อยไหมกรณีถ้าสินค้าขาดก็มีหน้าที่บอกขอให้พนักงานสาขาดำเนินการสั่งสินค้าทำตำแหน่งนี้ประมาณ 6-7 เดือนจากนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นแอดมินดูแลระบบที่คอยดูการทำงานของมอนิเตอร์และพนักงานที่อยู่หน้างานตั้งแต่1สิงหาคม2566ถึง31สิงหาคม2567ตลอด1ปีเต็มที่เป็นแอดมินระบบทำงานวันละ 13-14 ชั่วโมงทุกวันหยุดวันอาทิตย์แต่ถึงเป็นวันหยุดก็ต้องเปิดคอมทำงานวันละ5ชั่วโมงขั้นต่ำตลอดการทำงานเธอต้องทำดึกดื่นอยู่บ่อยครั้งเธอเผยในคลิปเสียงอีกว่าเคยมีครั้งหนึ่งเธอหลับไปแล้วหัวหน้าถึงขั้นทักหาแฟนของเธอที่อยู่อีกแผนกเพื่อขอให้ปลุกเธอตื่นขึ้นมาทำงานกลางดึกแม้เธอจะพยายามแจ้งปัญหาปริมาณงานที่มีผลกับเวลาพักผ่อนของเธอและรายงานปัญหาการต้องทำงานเวลาดึกกับหัวหน้าทางหัวหน้ากลับแนะนำให้เธอรีบตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำงานตอนเช้าแทนเธอจึงยอมปรับเวลาการทำงานของเธอคือจันทร์ถึงเสาร์ทำงานที่ออฟฟิศเข้างาน 9:00 น.เลิกงาน 18:00 น.ถึงบ้านต้องกลับมาเปิดคอมทำงานต่อถึง 22:00 น.จนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต้องรีบนอนเพื่อที่จะรีบตื่นตอนประมาณ 5:00 น.ทำรายงานหลังจากสาขาต่างๆจนถึง 7:00 น.ก็ต้องรีบอาบน้ำเพื่อไปเข้างานต่อ 9:00 น.เป็นแบบนี้ทุกวันในระยะเวลาตลอด1ปีไม่เคยได้หยุดจริงๆสักวันลากิจลาป่วยพักร้อนก็ต้องเปิดคอมทำงานขั้นต่ำ5ชั่วโมงตามปกติเคยมีการแจ้งกับทางหัวหน้าไปหลายครั้งจนถึงขั้นอ้อนวอนว่าหนูเหนื่อยหนูไม่ไหวต้องทำงานวันหนึ่ง 13-14 ชั่วโมงทุกวันแต่ทางเขาก็ไม่เคยรับฟังบอกว่าหนูจัดสรรบริหารเวลาในการทำงานไม่ดีเธอเล่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอต้องกัดฟันยอมทำงานขนาดนี้ไว้ว่าหนูเป็นคนพิการจึงได้แต่อดทนค่ะและยอมรับในสิ่งที่เขาพูดทั้งที่หนูไม่เคยทำงานผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องแต่หนูจำเป็นต้องอดทนเพราะหนูก็กลัวหางานไม่ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการใส่ขาเทียมหนูทั้งเคยโทรไปร้องไห้หลายหนว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูพยายามหาทางออกแล้วแต่มันไม่สามารถแก้ไขได้หนูจึงลาออกด้วยทางเพจอีซอได้เขียนทิ้งท้ายว่ารอติดตามตอนต่อไปเมื่อโพสต์ดังกล่าวของอีซอถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นต่างเห็นใจหญิงสาวรายนี้และจวกยับไปถึงระบบการทำงานรวมทั้งเรียกร้องให้บริษัทดังกล่าวออกมาชี้แจงให้เร็วที่สุดด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ